าวกับแม่มาเรียนก่อนนี้แล้วก็แนะนำให้มาเรียนเนี่ยครับก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะตอนนี้เป็นคนที่เวลาพูดอ่ะจะไม่ค่อยกล้ามองตาคนอื่นนะคะไม่มั่นใจตัวเองจะเดินหลังห้องเป็นคนที่หน้านิ่งแต่ว่าดูเหมือนจะมั่นใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีความไม่มั่นใจอยู่ในน้ำเสียงของตัวเองน่าจะเป็นเดินบนรองเท้าส้นสูงค่ะจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เป็นคนที่แบบแข็งๆผลิตที่ไม่ได้อ่อนหวานมากก็เลยแบบอยากลองมาเรียนเพื่อนทักว่าหลังยืนหลังค่อมแล้วก็การพูดให้มีสปีดมากขึ้นการเดินการนั่งการยืนอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ยังมีว่าบ้างว่าแบบอยากให้มันดูดีกว่านี้ดูมีมาดมากกว่านี้ถ้าชอบเป็นบุคลิกภาพค่ะเสริมให้ดูดีขึ้นให้มีความมั่นใจอะที่รู้ว่าต้องก็น่าจะดีขึ้นทางเข้าขนานกับพื้นทางเข้าขนานกับพื้นนะวิสิตเนี่ยหัวใจกราบกราบเขาเปิดไปเขาเข้าไปเขาเปิดแบบนี้ไปเขาเข้าคือแบบนี้ผู้ชายเฉยไปเขาเปิดแล้วหน้าไหนเรื่องดีเลยต้องอยู่กันตั้งแต่บาลานซ์ของร่างกายว่าเป็นบอกเบามากไม่เป็นนิ้วสองนิ้วนะคะหูเมื่อไหร่อยู่ตรงไปไหมถ้าไม่ตรงหูจับนิ้วเลยนะสามที่ตรงนี้นะคะหนึ่งที่ตรงนี้แล้วเวลาดึงแบบนี้ปุ๊บลองมือประสานไปดูสิเบาๆผู้ชายก่อนครับหาด้านหน้าเดี๋ยวทำขาดูช่องว่างผู้หญิงจะต้องมีช่องว่างระหว่างขาให้เห็นอ่ะลองนะคะที่อยู่ไปด้วยกันนะคะ10โมงก่อนคุณถามว่าทำไมต้อง10โมงบ่ายสองนะคู่ใช่ไหมบ่ายสองไปเข้าขวาข้ามขาดิฉันว่าวันนี้วันนี้ท่านสวยถูกต้องเมื่อเปลี่ยนท่าเวลาเปลี่ยนท่าคือ1 2 3ตอนเทพมันจะมามียืนรอรถ1 2 3ไงต่อตรงไหมคะยืดตึงเลยครับขาแบบนั่งแค่ครึ่งเดียวเก็บยาวต้องทับเก็บสั้นเป็นของเราจัดแค่นั่งขาเก็บให้เลื่อนไหลเป็นสะดวกเปลี่ยนสองจอยนะปล่อยจอยนะตรงนี้ต้องเบาล็อกก้าวแล้วหย่อนแล้วก็ขาไปไปครับเราและเชิญพูดว่าเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะจะมานะคะใช่ 2-3 ไป 1-2-3 ไปรู้สึกดีใจที่ได้มาเทรนกับครูฝึกที่มาเนี่ยครับทำให้ผมได้ปรับปรุงตัวเองอย่างมากอาจารย์ก็ช่วยชี้ให้เราเห็นว่าเราควรจะปรับตรงไหนหรือว่าเราควรจะดึงตรงไหนที่มันดีอยู่แล้วให้เด่นขึ้นมาวิธีการยืนเดินนั่งแบบว่าให้ดูเป็นผู้หญิงมากก็ได้ฝึกเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านั่งแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดลูกล็อกคอเราชอบตรงนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าในชีวิตจริงอ่ะคือแม้กระทั่งการถ่ายภาพตาเราสามารถสื่อได้เทคนิคที่จะนำไปใช้น่าจะเป็นการยืนแล้วก็การให้ไหล่ไม่ตกเนี้ยค่ะเยอะมากเลยค่ะทั้งการเดินแล้วก็การนั่งแล้วก็การโพสท่าสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยดูดีทุกท่วงท่าไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะกินจะนอนอะไรก็สวยหมดเลยค่ะ